بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريوحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام ยังท่านมุสลิมีนมุสลิมาตณสถาบันอัญญุมันที่รักทุกท่านแนะนำตัวก่อนนะครับผมเองก็เป็นคนสตูลแต่เคยขึ้นมาเรียนที่มิฟตาห์เมื่อตอนที่จบมัธยมปลายใหม่ๆก็มีโอกาสแล้วก็แถวนี้ก็ผ่านมาบ่อยแต่ไม่เคยได้เข้ามาสักทีอัญญุมันได้ยินชื่อมานานผมเองก็มีคนที่รู้จักแบบถึงขั้นเป็นเหมือนกับแม่ยกก็ว่าได้เนาะภาษามาลายูเขาเรียกว่ามะอังกัดแม่ยกอยู่ที่อยู่ที่อะไรนะมัสยิดมัสยิดจาวานะครับมัสยิดจาวาตรงนั้นแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วอัลลอฮฺยะฮัมนะครับฮัจญะมีนานะครับท่านก็ล่วงลับไปแล้วก็สมัยเรียนก็มาบ่อยนะครับทุกวันเสาร์ก็มานอนอยู่ที่บ้านเขาแล้วก็มีโอกาสได้เป็นอิหม่ามเป็นได้อ่านคุตบะห์บ้างที่มัสยิดยะวานะครับตรงนี้ก็เลยเป็นที่คุ้นเคยนะก็จะบอกถึงความคุ้นเคยกับอัญญุมันแล้วก็บริเวณแถวนี้ก็ไม่ได้ว่าแปลกหูแปลกตาอะไรแต่วันนี้รู้สึกว่ามันยินดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับที่ได้มีโอกาสมาอยู่ณสถานที่แห่งนี้กับพี่น้องนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้ถือโอกาสนำหนังสือมามอบให้นะครับหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่2มั้ยครับเนี่ย เป็นยุสอัมมาเล่มที่2มั้ยครับท่านดูหน้าปกหน่อยสิฮะยุสอัมมาเล่มที่2ใช่มั้ยฮะคือว่าเป็นหนังสือที่เราขยายความค่อนข้างจะยาวในแต่ละอายะห์ขอฝากช่วยไปอ่านด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้ยุสอัมมานี่เราทำสองเล่มด้วยกันเพราะว่าด้วยความยาวบรรจุใบเล่มเดียวไม่จุก็เลยต้องแบ่งเป็นเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสองวันนี้เอามาแจกแต่เล่มหนึ่งนี่มีจำหน่ายเล่มหนึ่งนี่มีจำหน่ายถ้าจะติดต่อก็ติดต่อที่สมาคมได้นะครับติดต่อผ่านอาจารย์ยาซีนก็ได้เล่มหนึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่สุรอัลฟาติฮะแล้วก็สุรอัมมาก็คือสุรอันนบะไปจนถึงสุรอัลกอชียะถ้าจะไม่พลาดนะครับส่วนเล่มที่สองก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่สุรอัลฟัจร์ไปจนถึงอันนาสในเล่มนี้นะครับแนะนำหน่อยนะฮะแนะนำหน่อยในแต่ละองค์การเนี่ยเราก็จะแปลเป็นวรรคๆก่อนเป็นคำก่อนท่านดูเห็นไหมแต่ละองค์การนั้นลองเปิดดูสิฮะเป็นคำก่อนสมมตินะสมมติวัลฟัจรีวะลายาลิลอาชรีเราจะไม่แปลยืดยาวก่อนเราจะแปลวัลฟัจแต่ละคำวะลายาลิลอาชรีก่อนวัชชัฟอีแปลว่าอะไรวัลวัตรีแปลว่าอะไรก่อนแล้วก็จะรวบความหมายโดยที่ในความหมายนั้นมีอธิบายโดยนำของผู้ที่เป็นนักอธิบายจากซอฮาบะห์เช่นอิบนุอับบาสลูกศิษย์ของท่านตาบีอีนท่านมุญาฮิดท่านอีกหลายๆท่านนะครับที่เป็นนักแปลเนี่ยเราก็เอาทัศนะของเขาเหล่านั้นมาเสริมด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลส่วนภาคผนวกข้างหลังนะครับถ้าท่านได้เปิดนะครับภาคผนวกข้างหลังเราก็มีภาพเป็นภาพสีให้เห็นแล้วยังครับลองเปิดไปข้างหลังนะฮะ
ลองเปิดไปข้างหลังที่ภาคผนวกนะครับภาคผนวกนี่เราก็จะบรรจุภาพสีให้เป็นภาพที่บรรยายบางองค์การนะครับไม่ใช่ทุกองค์การ บางองค์การที่เกี่ยวข้องเราก็ใส่ภาพเข้ามาให้เห็นถึงเข้าใจลึกเข้าไปอีกเมื่อได้เห็นภาพนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการบรรจุแล้วก็เราอยากจะรู้ว่านักอธิบายที่เราได้เอ่ยชื่อเขาไปนั้นมีประวัติย่อๆอย่างไรก็อยู่ในภาคผนวกเรียงตามอักษรนะครับอิบนุอับบาสลองไปดูท่านมูญาฮิดนักแปลคนนี้ไปดูภาคมูญาฮิดเป็นใครอย่างเงี้ยเราจะได้รู้จักนักอุลามะนักแปลมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเล่มนี้ที่นำมาให้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์สาว่าจะเหลืออยู่อีกนะครับถ้าเหลืออีกก็จะเอาไปมอบให้แก่ผู้ที่ไม่ได้มาวันนี้ก็แล้วแต่นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับชื่อผมก็ปรากฏอยู่นี่หน้าปกอยู่แล้วนะครับคงจะต้องไม่แนะนำในบนเวทีแห่งนี้นะแล้วก็ประวัติย่อๆก็อยู่ในส่วนข้างหลังนะประวัติผู้เรียบเรียงนะก็เล็กๆน้อยๆนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้หัวข้อที่เราได้รับมานะครับนั่นก็คือเรื่องของการแสวงหาความสุขในโลกดุนยานี้และโลกอาคิเราะห์นะหรือว่าความผาสุกที่จะเกิดจากอัลอิสลามอิสลามคือศาสนาที่จะนำมาซึ่งความผาสุกให้กับเราท่านพี่น้องผู้แสวงหาความผาสุกที่รักทั้งหลายวันนี้ถ้าผมจะบอกว่าพวกเราที่อยู่ที่นี่เนี่ยนะฮะยืดอกได้อย่างสบายได้แล้วเราเชิดหน้าชูตาในสังคมนี้ไม่ต้องอายใครได้แล้วเราเป็นผู้ที่พบกับทางความผาสุกแล้วอาเมนครับนี่คือเราจะมาบอกข่าวดีไม่รู้ว่ามองไม่เคยเห็นหน้ากันนะมันเต็มไปด้วยกล้องอะนะได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่นะผมอยากจะเดินเขาบอกอย่าเดินเขาบอกไม่ต้องอยู่ตรงนี้เดินไม่ได้ไม่เป็นไรพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์นะเราทั้งหมดเนี่ยนับว่าในบรรดากี่พันล้านคนในโลกนี้ที่มีเนี่ยแต่ที่มาเป็นอิสลามนี่พี่น้องครับไม่ถึงครึ่งครับของโลกทั้งโลกนี่นะถึงแม้ว่าจะมีผู้ที่คาดการเขาบอกว่าอีก20กว่าปีนี่จะเกินครึ่งอิสลามเราแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งก่อนจีนเนี่ยมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ในอินเดียนี่หรือว่าเกือบครึ่งก็มุสลิมไปแล้วโอเคทั้งอเมริกานี่ใหญ่ๆก็ยังมีมุสลิมไม่ถึงครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจงดีใจที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้คัดเลือกในกลุ่มคนที่ไม่ถึงครึ่งของโลกนี้เนี่ยได้มาเจอหนทางที่ถูกต้องพี่น้องผู้มีเกียรติครับทำไมถึงเราจะไม่ดีใจวันนี้พี่น้องเรียนมาเยอะแล้วนะครับผมว่าวันนี้พี่น้องไม่ต้องเขียนก็ได้แล้วนะพี่น้องเรียนกับอายุมันนี่มาเยอะแล้วได้เจอกับอาจารย์ก็เยอะแล้วนะครับวันนี้เราแค่มาเสริมมาเติมเต็มแค่นั้นเองนะครับพี่น้องครับเอาล่ะทำไมเราจะไม่ดีใจพี่น้องครับจงอย่าอายใครเมื่อได้มารับทางนำอัลอิสลามทำไมถึงผมต้องพูดตรงนี้เพราะว่าพี่น้องอยู่ในเมืองหลวงพี่น้องอาจจะขึ้นรถเมย์พี่น้องอาจจะใส่ฮิญาบอยู่ไม่กี่คนในรถเมย์ใช่ไหมฮะแต่พี่น้องพารถกันมาเองใช่ไหมฮะสมัยผมเนี่ยสมัยผมเรียนที่มิฟตานะผมไม่อายเลยฮะเรานุ่งผ้าถุงฮะสมัยเรียนขึ้นรถเมย์ผมมาแรกๆนะมาเรียนที่มิฟตาเนี่ยยังแปลกใจโอ้โหนี่บ้านนี่เป็นชนบทหรือเป็นในเมืองกันเนี่ยเขาใส่เขานุ่งผ้าถุงกันขึ้นรถเมย์กันเลยไม่อายเลยในรถเมย์ถ้า50คนก็ที่เป็นเอกลักษณ์มุสลิมอยู่สัก 2-3 คนพี่น้องครับอย่าอายเราอยู่ในสังคมที่อยู่แวดล้อมด้วยคนที่ไม่ใช่มุสลิมส่วนใหญ่นี่อย่าอายจะ
ทำไมต้องอายก็ในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เรารอดจากหลายๆอย่างที่คนอื่นยังไม่รอดพี่น้องครับคนอื่นยังไม่รอดพี่น้องครับหลายคนที่ว่าอยากจะหาความสุขกับศาสนาอันนี้เราพูดคือหลายคนหาความสุขหลายๆด้านนะไปหาความสุขกับเรื่องดุนยาไปหาความสุขกับการได้ฟังเพลงไปหาความสุขกับการได้เต้นรำในบาร์ในคลับอะไรเราไม่พูดถึงแต่เราจะขอพูดกลุ่มหนึ่งพี่น้องครับที่ว่าเขาหาความสุขกับศาสนาหาความสุขกับศาสนาพี่น้องครับนี่หลายคนเขาก็ไขว่หากันว่าจะหาลัทธิไหนศาสนาไหนที่ว่าจะให้ตัวเองเกิดความสุขอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับบางคนต้องไปเดินลุยไฟต้องไปเดินลุยไฟลุยถ่านไฟเคยเห็นไหมฮะบางคนต้องหาความสุขกับศาสนาด้วยการนี้ฮะพี่น้องครับเสียวไหมไม่ใช่ว่าเข็มนะฮะแป๊บนะฮะทิ่มแทงเข้าไปในแก้มตัวเองอ่ะทะลุทางนี้เจาะทางนี้ทะลุทางนี้ทำไมครับถ้าเราจะถามเขาบอกว่านี่คือความสุขด้านศาสนาครับเห็นไหมฮะซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเองก็เศร้าใจผมร้องไห้ผมร้องไห้ทำไมครับผมฟังข่าวพี่น้องคงจะดิ้นข่าวไหมฮะว่ามีแม่คนหนึ่งฆ่าลูกตัวเองอายุ8ปีเคยได้ไหมคุณได้ยินเลยนะฆ่าลูกตัวเองอายุ8ปีผมพอได้ยินข่าวนี้นึกถึงลูกสาวของผมเลยฮะในอายุเขา6ปี5ปีกว่าคุณแม่เขาฆ่าได้ไงถ้าไปถามคุณแม่ทำเพื่ออะไรเพื่อถวายพระเจ้าเขาบอกว่าเลือดของลูกเนี่ยเป็นเลือดชั่วเลือดไม่ดีต้องเชื่อถวายแล้วลูกไม่รู้อีหนูอีเนคุณแม่ที่จะเป็นผู้เชื่อพี่น้องลองคิดดูนี่ผมพูดแล้วมันกับจะร้องไห้จับลูกมาเพื่อเชื่อแล้วก็คนอื่นดูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเชื่อคนเดียวนะครับนี่คือลัทธิอะไรพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับวันนี้เรามาเป็นคนดีได้ไม่ต้องไปลุยไฟพี่น้องวันนี้เราเป็นคนดีได้ไม่ต้องไปทิ่มแทงที่แก้มที่อะไรต่ออะไรไม่ต้องพี่น้องวันนี้เราเป็นคนดีได้ไม่ต้องไปเอามีดมาเชือดเลือดตัวเองมาเชือดเนื้อตัวเองให้หลั่งเลือดไม่ต้องถึงขนาดนั้นพี่น้องและพระเจ้าที่เรามาพบในวันนี้พี่น้องครับพระเจ้าผู้ใจดีไม่ใช่พระเจ้าที่โหดร้ายต้องเข้าใจคอนเซปต์นี้พระเจ้าที่ใจดีพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเชือดลูกตัวเองเพื่อถวายพระองค์พระเจ้าที่ไม่ต้องการให้เราลำบากพี่น้องครับพี่น้องครับเราเข้าเรื่องนะอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เรามีอัลกุรอานพี่น้องครับวันนี้เรามีคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องคงจะพี่น้องครับพอมีอัลกุรอานอยู่ในมือพี่น้องคิดว่ามันธรรมดานะมันก็กุรอานน่ะบางคนคิดอย่างนั้นวันนี้อ่านกุรอานกันได้ใช่ไหมฮะวันนี้ผมเชื่อว่าไม่ใช่ท่านอ่านได้อย่างเดียวท่านท่องจำได้ด้วยใช่ไหมท่องบางซูเราะห์ใช่ไหมท่านท่องอัลกอริอาห์ได้หรือยังฮะท่านท่องอัลลัมตะรกัยฟะฟะอาลาร็อบบุกะบิอัศฮาบิลฟิลได้หรือยังครับมีคนพยักหน้าท่านท่องจำซูเราะห์แบบอ่อนง่ายๆเบสิกท่านท่องซูเราะห์อัตตับบัจดะอบีละฮะบิวะตับบะได้หรือยังเอาลูกๆ ก็พอใช่ไหมพี่น้องครับพี่น้องผมจะชวนออกกับผมไปไหมเราจะไปค้นหาความสูงของอัลกุรอานที่มีอยู่ในมือเราเนี่ยถ้าเราไม่ออกพี่น้องครับเราคงจะเห็นกุรอานก็แค่กุรอานแต่วันนี้พี่น้องครับลองออกไปสิลองออกไปที่ไหนพี่น้องครับผมไปที่ชาวเขา
ชาวเขาไม่ต้องบอกเผ่านะเป็นชาวเขาผมไปที่นั่นผมถามเขาที่นั่นเพราะคุณนับถือศาสนาอะไรครับบอกผมหน่อยผมอยากจะมาหาความรู้นี่เราออกไปสัมผัสพี่น้องครับเราออกไปสัมผัสความแบบนี้เราจะดึงเราจะกลับดูที่เรามีอยู่ในมืออัลลอฮฺอักบาร์อยากจะกอดขึ้นมาเลยเลยอัลกุรอานนะพี่น้องครับพี่น้องครับเราไปที่ชาวเขาผมถามคุณว่าคุณศาสนาอะไรเราก็ไม่ใช่ไม่ใช่พุทธก็ไม่ใช่มุสลิมไหมล่ะไม่ใช่แล้วศาสนาอะไรเขาก็บอกชื่อศาสนาเองไม่ได้แต่ก็บอกว่าพวกเราไหว้บรรพบุรุษไหว้บรรพบุรุษโอเคคุณไหว้บรรพบุรุษในชีวิตของคุณเนี่ยมีหลักการที่ว่าที่บรรพบุรุษที่พวกคุณไหว้น่ะได้วางกฎอะไรไหมว่าอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้อันนี้แต่งงานคนแบบนี้แต่งงานได้คนแบบนี้แต่งงานไม่ได้บอกไหมไม่บอกไม่มีหลักอะไรเลยฮะคุณมีคัมภีร์อะไรไหมที่อ่านเป็นรายวันนะไม่มีอัลลอฮ์พี่น้องครับชีวิตไม่มีคัมภีร์ครับตั้งแต่เช้าถึงเย็นไม่เจออะไรเลยที่เป็นคัมภีร์ในชีวิตครับอัลลอฮ์อักบาร์คุณมีผู้สอนไหมคนสอนศาสนาของคุณเนี่ยที่มาเทศที่เขารู้ศาสนาแล้วก็มาบอกไม่มีอัลลอฮ์ชีวิตพี่น้องครับเช้าเห็นดวงอาทิตย์ออกไปทำนาทำไร่ทำไร่ทำไร่บนเขากลับมาก็นอนพรุ่งนี้ไปอีกอัลลอฮฺอักบาร์พี่น้องครับอัลลอฮฺดีใจไหมเรามีอัลกุรอานวันนี้พี่น้องเรามีตับบัจจดาอบีละฮับิวะตับแล้วใครจะสู้เราได้พี่น้องครับอัลกุรอานมีอยู่ในมือเนี่ยผมไปเจอผู้นำในโคราชบอกแคบลงไปแล้วไม่ต้องบอกอำเภอเดี๋ยวไปหาเจอในโคราชพี่น้องครับท่านบวชตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับอายุ18ตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ผมอายุ65เคยแต่งงานไหมเคยออกจากการเป็นบาทหลวงไปใช้ชีวิตคนธรรมดาแล้วแต่งงานไปทำหากินไปขายขนมไปขายของแล้วก็กลับมาเป็นไม่ครับตั้งแต่นั้นมาบวชตลอดโอ้โหอาเลมไหมอาเลมเนาะอาเลมเนาะพูดถึงแล้วก็วิชาการสูงเลยใช่ไหมฮะตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงอายุ65แล้วอยู่กับพระคัมภีร์อยู่ตลอดนะอยู่กับการสวดอยู่ตลอดนะอยู่กับโบสถ์อยู่ตลอดนะไม่ได้ออกไปได้ไปนั่งกับเขาเลยอ่ะอัลลอฮ์พี่น้องครับแต่วันนั้นผมบอกว่าท่านครับผมจะขอนำเรียนอัลกุรอานให้ท่านฟังมีซูเราะห์ในอัลกุรอานที่ของผมนี่นะได้กล่าวถึงเรื่องพระแม่มาเรียครับพระแม่มาเรียมซูเราะห์อะไรโอ้โหเก่งมากเลยเนี่ยขนาดอายุเท่าไหร่เองเนี่ยไม่ถึง15เนี่ย10เท่าไหร่แล้วลูก11ปียังรู้เลยอยู่ยุสที่เท่าไหร่ยุสที่คงจะไม่ได้ท่องจำมายุสที่16ลูก ผมอ่านให้ท่านฟังอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะซกุรฟิลกิตาบมารยัมอิซินตะบะซัตมินอะห์ลิฮามะกานะชะรกียะเราอ่านแบบท่านน้องไปได้ฟังเลยไม่ใช่อ่านแบบหนังสือพิมพ์อัลกุรอานเราใช่มั้ยไม่ใช่วัดกูดฟิลกิตาบีมารยามาอิซิมตาซะไม่ใช่เราอ่านต้องทำนองเราอ่านต้องทำนองท่านเรียนจะชีวิตไหมฮะท่านเรียนจะชีวิตไหมเรียนแล้วใช่ไหมฮะเรียนเรื่องการหน่วงเสียงแล้วใช่ไหมฮะฮุกกลมนูนฮุกกลมตันวีนเรียนแล้วใช่ไหมฮะฮุกกลมห้าน่ะเรียนแล้วใช่ไหมฮะท่านเรียนไปเพื่ออะไรถามเรียนไปเพื่ออะไรเพื่ออ่านอะไรเพื่ออ่านกุรอานถ้าให้คะแนนนะผมให้คะแนนเต็มร้อยนะผมให้คะแนนคนที่ตอบแบบนี้ว่าเพื่ออ่านอัลกุรอานให้ถูกต้องตามอักขระตามผมจะให้คะแนนสัก60ถ้าเต็มร้อยไม่เต็มร้อยอ้าวแล้วจะให้เต็มร้อยทำไงต้องตอบแบบไหนอ่ะถ้าจะให้เต็มร้อยพี่น้องครับต้องตอบแบบนี้ว่าเราเรียนตะจวีดเพื่อรู้ที่ที่เราจะทำทำนองอัลกุรอาน
ชัดไหมเอาอีกทีไหมเอาอีกทีนะให้แม่นไปเลยนะเรียนตัจวิทำไมครับเพื่อรู้ที่ที่ฉันจะทำทำนองในการอ่านอัลกุรอานอ๋อแสดงว่าอ่านกุรอานต้องมีทำนองครับมีหน้าล่ะถึงฟังอัลกุรอานแล้วมันไม่ต้องฟังเพลงก็ได้ฉันสบายใจกับอัลกุรอานเพราะอัลกุรอานมีทำนองอ้าวทำนองทำตรงไหนได้บ้างตัจวีก็จะตอบแล้วโอเคคุณทำทำนองได้ที่มีกุนนะวันนี้ต้องเปลี่ยนหน่อยสิกุนนะนี่เราเคยเรียนว่าแปลว่าอะไรนะการน่วงเสียงใช่ไหมเช่นนูนตายพบกับบะมิมบะดีมาเจใช่ไหมมิมน่วงเสียงใช่ไหมวันนี้เราลองเปลี่ยนใหม่สิเราลองเปลี่ยนคำใช้ใหม่ว่าทำทำนองที่ตรงนั้นทำทำนองที่น่วงเสียงเพราะฉะนั้นเอาล่ะทีนี้ฉันจะรู้ว่าทำนองตรงไหนบ้างที่ท่านทำตรงได้อ๋อนี่มาแล้วที่อิดรอมมาอัลกุนนะมาแล้วมาแล้วอิดอิคลาบมาแล้วมาแล้วอิคฟาฮะกีกีมาแล้วมาแล้วทำทำนองพี่น้องครับโอ้นี่มาสอนกุรอานหรือเปล่าไม่ใช่เรื่องไม่ใช่วิชาของมันนะจะบอกนิดหน่อยเพื่อหาความสุขในใจอัลกุรอานให้หาความสุขให้ได้ทำทำนองได้ตรงไหนอีกครับวิชาตัจวีจ๋าถ้าเราจะถามตัจวีก็จะตอบว่าทำได้อีกก็คือที่อ่านยาวที่มัดที่มัด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 ที่อ่านยาวอ่านยาวเกินสองน่ะให้อ่านทำทำนองโอ้นี่วันนี้ถ้าจะยื่นไมค์เทสให้ทำทำนองให้อ่านฟังให้ดอยได้ไหมเปิดกุรอานให้ดูนั่นแหละแต่ต้องทำทำนองดูสิเห็นไหมเพราะฉะนั้นมัดตรงไหนบ้างอาจจะบอกแล้วมัดมัจจาอิสเวลาฮัมซามันเจอกับเวลาอาลีฟมันเจอกับฮัมซาถึงแม้ว่าจะอยู่คนละคำกันถ้าอยู่คนละคำเรียกมัจจาอิสถ้าอยู่ในคำเดียวกันเรียกมัดว่ามัดมัดมัดว่าจิบอะไรก็ว่ากันไปมัดอาริลิสุกุลเวลาลงท้ายตาละมูนให้อ่านสี่หกอ้าวทำทำนองเพราะฉะนั้นالحمد لله رب العالمين عين يا يا بني الحمد لله رب العالمين โอ้ไม่มีทำนองเลย mean ไม่เอาไม่เอาเห็นไหม الحمد لله رب العالمين ไม่ต้องไปรอไปเป็นกอรีหรอกครับทุกคนนี่แหละทำทำนองได้ของที่ลูกคอได้ต้องเล็กๆน้อยๆแต่ให้มีแค่นั้นนะนั่นคือตัจวีดพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราอ่านให้เขาฟังแบบมีตัจวีดกลับไปที่โบสถ์ครับพี่น้องครับกลับไปที่โบสถ์เราอ่านให้ฟังอิซินตะบะซัตมินอะห์ลิฮามะกานันชัรกียะแปลให้ด้วยفاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا แปลให้ด้วยเรื่องราวของมารยัมออกไปเมื่อนางพึงหมดจากประจำเดือนครั้งแรกออกไปทางทิศตะวันออกแล้วก็นางก็ไปอัลลอฮ์ตะอาลาส่งมาแล้วก็ยิบรออีนแปลงกายเป็นผู้ชายไปหานางก็คิดว่าคนจะมาทำไม่ดีไม่งามแล้วเลยนั่นคือเรื่องราวของมารยัมก่อนที่จะใส่รูห์นบีอีซาเข้าไปในท้องของนางเราไล่ฟังบาดหลวงไม่เคยได้ยินแบบนี้ในคัมภีร์อัลกุรอานของเราเลยครับครูท่านอาจารย์ครับเราเรียกเขาคุณพ่อคุณพ่ออาจารย์ครับตอนนี้ผมอ่านพระคัมภีร์ของผมให้ท่านฟังแล้วผมขอฟังท่านอ่านพระคัมภีร์ของท่านที่ท่านเรียนมาแต่ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึง65ปีเนี่ยขอฟังสักองค์การหนึ่งครับอ่านให้ผมฟังหน่อยตกใจเลยครับขออ่าน
แค่องค์การเดียวนะมีกี่องค์การทั้งหมดครับผมก็จำไม่ได้เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะไปเอาคัมภีร์มาอ่านให้ฟังผมกลัวพลาดอ๋อไม่ต้องหรอกถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็เปิดในมือถือผมก็เสิร์ชหาได้ไอ้คัมภีร์นี้ผมก็อ่านเองได้แต่ผมขอฟังจากท่านขอฟังจากท่านเนี่ยท่านมีอะไรในตัวของท่านคัมภีร์ขอสักองค์การเดียวไม่ต้องเอามาสักสิบองค์การเดียวท่านครับนี่คืออัลกุรอานภูมิใจไหมล่ะพี่น้องผมก็เลยบอกที่ไปด้วยวันนั้นก็มีเด็กๆรุ่นนี้สองคนไปด้วยนะเป็นคนในพื้นที่เป็นมุสลิมอ้าวหนูลองอ่านอะไรบ้างที่หนูได้ในอัลกุรอานแกก็อ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซะมัดนั่นคือเด็กๆที่คืออัลกุรอานเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกท่านว่าอัลกุรอานใครอยู่กับอัลกุรอานคนนั้นจะมีความผาสุกใครไม่ได้อ่านกุรอานไม่เจอความผาสุกที่แท้จริงพี่น้องครับซูเราะห์อัลลอฮ์ได้แล้วนั่นคือหนังสืออะไรฮะกิรออาตีเหรอฮะโอ้อัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวได้พาไปออกพื้นที่นะแน่และอย่าลืมชื่อผมด้วยนะเราจะหากันและกันที่คือความผูกพันในอิสลามยิ่งใหญ่ขนาดไหนอัลลอฮฺอักบาร์อะไรฮะขอเบอร์เลยนะเนี่ยโอ้โหอายเลยจะขอเบอร์ได้เดี๋ยวนกใหม่เด้อตอนนี้มันถ่ายทอดอยู่คนฟังเป็นแสนน่ะอายุเยอะยิ่งดีเดี๋ยวไม่ไหวรับสิมากลางคืนผมไม่ได้นอนอะไรกันเนี่ยหลังใหม่พี่น้องครับยิ่งใหญ่อัลกุรอานเอาล่ะวันนี้เราจะมาดูอัลกุรอานแนะนำอะไรบ้างให้กับเราว่าจะเจอกับความผาสุกเราไปสักซูเราะห์หนึ่งขอซูเราะห์นั้นถ้ามีใครมีอัลกุรอานอยู่หรือว่าใครมีอะไรนะมือถือที่มีแอปกุรอานแปลไทยเปิดซูเราะห์ตอฮายุสที่16เหมือนกันหลังจากซูเราะห์มารยัมนั่นเลยซูเราะห์ตอฮาหรือไม่ต้องเปิดก็ได้เปิดก็ได้แล้วแต่ซูเราะห์ตอซูเราะห์นี้จะแนะนำ3ขั้นให้กับเราว่าจะหาความผาสุกในโลกนี้อะไรนะไม่ใช่ซูเราะห์ตอฮาอันนี้ซูเราะห์ยุสอัมมาตอฮายุสที่16นู่นไม่ต้องก็ได้อาจจะว่าจดบันทึกก็ได้ซูเราะห์ตอฮานะซูเราะห์ตอฮาจะบอกอยู่3เรื่องด้วยกันว่าจะหาความผาสุกในโลกดุนยานี้เนี่ยนะครับข้อที่1นะครับให้รู้ก่อนว่าอัลกุรอานนี้และศาสนานี้ไม่ได้นำมาซึ่งความแบกภาระอันหนักอึ้งให้กับเราดูสิครับศาสนานี้สวยงามขนาดไหนเอาใหม่ข้อที่1ในซูเราะห์ตอฮาจะบอกว่าอัลกุรอานและอัลอิสลามนี้อัลกุรอานหมายถึงรวมทั้งบทบัญญัติในอิสลามนี้ไม่ได้พามาซึ่งความหนักอึ้งหรือว่าให้เราแบกภาระอันหนักให้กับเราไหนครับองค์การนั้นตอนต้นขององค์การนี้ครับตอนต้นขององค์การในซูเราะห์ตอฮาผมจะอ่านให้ฟังอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมตอฮาما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى แปลว่าอะไรต่อฮาเป็นอักษรย่ออักษรมุกัตตออะมาอันซัลนาอะลัยกัลกุรอานลิตัชกาเราไม่ได้ประทานลงมาอัลกุรอานเพื่อให้ท่านเนี่ยรู้สึกทุกข์ใจแล้วก็ลำบากตัชกาแปลว่าลำบากหรือว่าทุกข์ใจเป็นทุกข์เป็นทุกข์อ้าวใครจะสรุปให้ผมฟังตอนนี้สิสรุปว่าไงเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเราไม่ได้ประทานอัลกุรอานมาเพื่อให้เกิดความทุกข์แก่พวกท่านจะสรุปหัวข้อนี้เป็นอะไรดีฮะและใครแต่งความมาให้สิใครแต่งความมาสรุปว่าอะไรดีประโยคนี้เราจะแปลว่ายังไงดีฮะจะสรุปว่ายังไงดีฮะเอาแต่เราบอกว่าเราไม่ได้ให้อัลกุรอานลงมาหาพวกเจ้าเนี่ยเพื่อให้ความทุกข์เราก็แปลข้อที่หนึ่งว่าจะหาความผาสุกต้องหนีไม่พ้นที่จะอยู่กับอัลกุรอานใครไม่มีอัลกุรอานจะเจอกับความทุกข์ใครที่อยู่กับอัลกุรอานจะเจอกับความสุขนั่นคืออันดับแรกก่อนครับพระเจ้าแนะนำในซูเราะห์ตอฮาครับไม่ยากนะอัลกุรอานไม่ได้ลงมาเพื่อให้ทุกข์อัลลอฮ์จริงใจอัลกุรอานคือทางนำที่ใครอยู่กับมันจะไม่เจอความทุกข์ง่ายๆไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องตอบรับนี่เวลาเราอ่านอัลกุรอานเป็นนะครับเราต้องมีปฏิกิริยาโต้ตอบในใจเรากับพระองค์เราก็ต้องตอบว่ายังไงตรงนี้ครับใช่แล้วยาอัลลอฮ์ดิฉันกับผมนี่แหละที่จะเอาอัลกุรอานมาเป็นเครื่องให้เกิดความสุขให้ได้ต้องตอบแล้วต้องตอบแล้วเมื่อพระองค์บอกไงว่าเราไม่ได้ลงอัลกุรอานมาให้เจ้าเนี่ยให้เกิดความทุกข์เราก็ต้องโต้ตอบกับตอบพระองค์ว่าครับยาอัลลอฮ์ฉันจะเอาอัลกุรอานนี่แหละมาเป็นยาบำบัดความทุกข์ของฉันให้เกิดความสุขของฉันด้วยอัลกุรอานวันนี้มีคนเรียนอัลกุรอานกิรออาตีแล้วนั่นคือกำลังจะหาความสุขครับอัลลอฮฺอักบาร์เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าใครที่ไม่อ่านอัลกุรอานเลยในแต่ละวันต่อให้มีสมบัติไปเถอะต่อให้มีเครื่องบินส่วนตัวก็เถอะพี่นี่มีคนเขาบอกว่าอย่างนี้ความสุขนะครับความสุขของเรานี่เขาบอกว่าดูที่ตอนต้นที่เราเกิดมาและก็ตอนจบที่เราจะจากโลกนี้ไปพี่น้องครับให้เป็นว่าตอนที่เราเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาในสภาพยิ้มหรือร้องไห้ฮะใครเกิดมาจากท้องแม่แล้วยิ้มร้องสิครับอูแว่อูแว่แต่ในขณะที่เราร้องนั้นคนข้างๆเป็นไงฮะร้องด้วยไหมคนข้างๆที่รอรับเราเนี่ยเขาร้องไหมเขายิ้มดีใจเขายิ้มดีใจใช่ไหมนั่นคือมนุษย์เราต้องเป็นแบบนั้นอย่าเป็นคนที่เกิดมาตัวเองก็ร้องข้างๆก็ร้องเพราะอะไรไม่น่าจะเกิดเลยเธออ้าวจริงไหมครับจริงครับมีพ่อแม่บางคนร้องไห้พอได้ลูกร้องไห้เพราะทุกข์ใจเพราะคุณพ่อไม่มีคุณพ่อไปซะแล้วคุณพ่อของหนูน่ะไปตอนที่หนูพอรู้ว่าแม่ตั้งท้องได้3เดือนพ่อหนีตายดีจากเลยไม่เอาแล้วเธอไปทำซีนามาไงมีไหมไปทำซีนามาไงอ้าวพอทำซีนามาพ่อก็ไม่รับผิดชอบไปที่เธอไปคนละทางฉันไปคนละทางแล้วตีตัวคุณแม่แบบนี้ตั้งท้องรอวันพอลูกเกิดมาก็ร้องไห้ร้องไห้เพราะ
ทุกข์ใจคิดว่าลูกจะทำยังไงดีฉันจะเอาไปทิ้งขยะที่ไหนดีเขาจะรู้ไหมเนี่ยฉันจะใส่จะใส่กระเป๋าอันไหนดีจะไปตั้งที่กองขยะตรงไหนดีเดี๋ยวไอ้หมามาแทะหรือเปล่ามันคิดแต่เรื่องแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราอย่าเป็นแบบนั้นเราจะเราเกิดมาในโลกนี้ให้คนข้างๆเขาดีใจกับการเรามาสู่โลกนี้และวันที่เราจากไปพี่น้องครับขอให้เราจากไปในสภาพที่เรายิ้มแต่คนข้างๆเขาร้องไห้เพราะเราจากไปแต่เราสภาพยิ้มเพราะคนที่ตายดีสภาพก็จะยิ้มแย้มฮะเพราะอะไรเพราะเขาได้เห็นที่เขาจะไปแล้ววันนี้ไม่รู้นะออกข่าวออกคลิปเยอะแยะมากเลยคนที่ตายชาฮีจากพี่น้องปาเลสไตน์นะตายไปสภาพยิ้มเนี่ยถูกถล่มถูกปืนถล่มถูกระเบิดถล่มยิ้มครับนี่คืออิสลามอัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นจงเป็นคนแบบนี้นะฮะจงมาในโลกนี้ในสภาพที่เราอีกแบบหนึ่งแล้ววันที่เราจะจากไปอีกแบบหนึ่งพี่น้องครับความผาสุกพี่น้องครับไม่ได้อยู่ที่สมบัติไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งแต่นั่นเราไม่ได้บอกว่ามีสมบัติแล้วจะไม่เกิดความสุขเราก็ไม่ได้ว่าแบบนั้นแต่เราจงบอกว่าสมบัติคือเครื่องมือหนึ่งจะให้ทำคนมีความผาสุกจริงไหมจริงไหมคนที่มีความผาสุกเป็นคนมือรับหรือคนมือให้ฮะมือให้แสดงว่าต้องมีสมบัติไหมมีน้อยค่ะต้องมีสมบัติคือเครื่องหนึ่งที่จะให้เราไปอยู่มือบนให้ได้ถูกไหมสมบัติก็จะมีส่วนช่วยให้เราผลักดันให้เรามีความสุขเราไม่ปฏิเสธว่าสมบัตินี่ไม่ดีอิสลามไม่ได้สอนแบบนั้นนะครับอิสลามไม่ได้แบบว่าจงสละสมบัติให้หมดเลยสมบัตินั่นคือของนอกกายมันกับบางลัทธิไงบางลัทธินี่บอกว่าของนอกกายนั่นน่ะอย่าไปหลงอย่าไปยึดติดทิ้งให้หมดโอ้โหพูดแบบนี้เลยอิสลามพูดได้ไหมแบบนี้ครับไม่ได้อิสลามในกุรอานยังได้ชื่อว่าสมบัติคือไคร์ความดีฮะใครรู้มั่งองค์การนั้นอยู่ที่ไหนวะอินนะฮูลิฮุบบิลไคร์ตอดิละชะดีดوإنه لحب الخير لا شديد وإنه لا تجين มนุษย์นั้น لحب الخير เขาเนี่ยมักจะรักขัยรในที่นี้ไปดูตัฟซีรแปลว่าสมบัติอยู่ในซูเราะห์อะไรแต่ว่าอยู่ในตัฟซีรของเรามีอยู่นี่เราเปิดหน้าที่เท่าไหร่ซูเราะห์ใดใครรู้บ้างوإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير سورة อะไรนั่นน่ะลูกสุราอะไรลูกว่าไปสิลูกอันนี้วันนี้เปิดหนังสือนี้ด้วยดีแล้วดีแล้วดูสิว่าคำว่าขัยร์แปลว่าความดีนะแปลว่าสมบัติฮะสมบัติได้ชื่อว่าความดีในกุรอานไม่ได้ว่าแปลว่าสิ่งที่เลวร้ายอยู่ในสุราใดลูกหาเจอไหมลูกอินเวลาดียาหรือเปล่าใช่แล้วเวลาดียาสุราอัลอาดียาพี่น้องลองเปิดดูสิอัลอาดียาเจอไหมในหนังสือเราอ่ะไปหนังสือเราเลยนี่เราเจอแล้วเหรอไม่หนังสือที่ของเราแจกอ่ะ164ใช่ไหมโอ้เร็วเลยเนี่ย164องค์การนะไปดูองค์การที่7ไม่ใช่วะอินนะฮูลิฮุบบิลวันที่องค์การที่8วะอินนะฮูลิฮุบบิลคอยริละชะดีดเจอไหมองค์การที่8เจอแล้วใช่ไหมนั้นลูกลองอ่านให้ฟังสิความหมายอ่านให้ฟังสิองค์การที่8พอไม่ต้ององค์การอื่น
อ่านได้ดังๆเลยอ่านออกไหมและแท้จริงเขาคือมนุษย์นั้นมีความชอบต่อสิ่งดีหมายถึงสมบัติอย่างแรงโอเคได้แล้วเห็นไหมครับไคร์ในอัลกุรอานเนี่ยแปลว่าดีอ่ะหมายถึงสมบัติครับเพราะฉะนั้นอย่าแปลว่าโอ้มีสมบัติแล้วไม่ดีนะอย่าเห็นคนรวยแล้วเป็นคนไม่ดีนะวันนี้ไม่ใช่หรือเราต้องไปฮัจญีโอ้นี่ท่านจะพูดถึงฮัจญีนะอาจารย์เขาพูดได้ยังล่ะเรื่อง10วันแรกอ่ะของเดือนซุลฮิจญะห์โอ้โหนี่มันถึงวันแรกแล้วนะเนี่ยเรื่องฮะโอ้โหเดี๋ยวขอเวลาพูดเรื่องนั้นด้วยนะอย่าลืมมันตรงช่วงพอดีนะไอ้กุรอานนี่เราพูดเวลาไหนก็ได้งานข้าวอะไรงานเนี่ยอัลลอฮฺอักบาร์ดีแล้วเอาละได้ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นมีสมบัติไม่ใช่เป็นเรื่องเลวร้ายนะโอเคอัลกุรอานกลับไปที่ซูเราะห์ตอฮานิดหน่อยตอฮาได้แนะนำว่าจะมีความสุขอันดับแรกต้องอยู่กับอัลกุรอานพี่น้องจงตั้งใจว่าฉันนี่นะพี่น้องครับตั้งใจร่วมกันนะขอให้ตั้งใจร่วมกันสิว่าผมจะจากโลกนี้ไปขออย่าได้จากไปเลยยาอัลลอฮ์อย่าเพิ่งเอาชีวิตของฉันไปเลยถ้าฉันยังไม่มีอัลกุรอานติดตัวกับฉันไปยังอัลลอฮ์ไปยังพระองค์ได้ไหมอันนี้ต้องตั้งใจร่วมกันวันนี้เราไม่ได้บรรยายไปกันเลยนะถ้ามีโอกาสหน้าไม่รู้ปีไหนนะไม่รู้เข้าไหนจะได้มาอีกนะถ้ามานี่จะขอเทสหน่อยว่าพี่น้องครับมีอยู่ซูเราะห์หนึ่งอยากจะให้ทุกคนอย่าพลาดต้องติดตัวตายไปในกูโบต้องพาซูเราะห์นี้ติดตัวไปให้ได้ซูเราะห์ไหนดีฮะซูเราะห์ไหนดีฮะควรจะมีไว้นั่นเลยซูเราะห์อัลมุลกกี่องค์การนะกี่องค์การซูเราะห์นี้มีฮะ30โอ้โหไอ้นี่ไม่ใช่ให้อ่านก่อนนอนแบบอ่านเปิดนะแต่ผมต้องการแบบปิดกุรอานปิดไฟก่อนจะนอนปิดไฟได้เลยแล้วก็อ่านแบบปากเปล่าท่องจำพี่น้องครับอย่าท้อแท้วันนี้จะให้กำลังใจมันไม่ได้อยู่ในเล่มนี้สิฮะไอ้ทัพโตตาบาอยู่ยุสที่29ไอ้นี่มันยุสที่30ไปแล้วครึ่งหลังแล้วด้วยไม่ใช่เล่มนี้พี่น้องครับ30อายาตขอวันละอายะขอให้ท่องจำวันละ1อายะกี่วันหมดฮะถ้าเอาวันละอายะกี่วันหมดเดือนหนึ่งท่องยังไงนี่ท่องยังไงวิธีการท่องจำยังไงครับเดี๋ยวจะบอกเทคนิคให้ผมนี่เรียนท่องจำอัลกุรอานมาไงนี่จะบอกเทคนิคท่องจำอัลกุรอานฟังให้ดีนะไม่ยากเพราะว่าพระองค์อันที่หนึ่งพระองค์บอกแล้วว่าวะละกัดยัสซัรนัลกุรอานลิซิกริฟะฮัลมินมุดดะกิรเราได้ให้อัลกุรอานลงมาแก่พวกเจ้าเนี่ยให้ง่ายแก่การท่องจำแล้วจะมีใครบ้างที่จะท่องจำจงตอบคำพูดนี้ต่อพระองค์ว่าฉันนี่แหละยอมรับที่จะท่องจำและพระองค์จะให้ท่องจำได้แต่ถ้าใครพูดว่าฉันคงไม่มั้งมันไม่ใช่เรื่องของฉันแน่เลยฉันไม่ใช่นักท่องจำถ้าพูดแบบนี้ตั้งแต่ต้นก็ไม่ได้แล้วมาอยู่ที่ใจก่อนใจมาก่อนใจต้องเนียดว่าฉันต้องได้
คนอื่นเขาได้ยังไงฉันก็ต้องได้กุรอานไม่ใช่ของคนอาหรับคนเดียวกุรอานไม่ใช่ของคนซาอุคนเดียววันนี้นะคนที่ท่องจำอัลกุรอานได้ที่หนึ่งของโลกนะเป็นคนไทยละมีใช่ไหมคนไทยไปได้ระดับโลกไปแล้วคนไทยมีบางทีเด็กแอฟริกานนได้ที่หนึ่งพอเขาถามขึ้นไปบนเวทีนะไปรับรางวัล นะเขาถามแค่ว่ามัสมุกะแปลว่าอะไรคุณชื่ออะไรง่ายๆเขาถามเป็นภาษาอาหรับมึนแล้วตอบไม่ได้ครับแต่ว่าต้องจำกุรอานมาได้ทั้งเล่มแล้วแต่ว่าตอบคำถามมัสมุกะคุณชื่ออะไรตอบไม่ได้ไม่รู้ภาษาอาหรับแต่ท่องกุรอานได้คุณลองคิดดูจะบอกว่ากุรอานท่องได้อ้าวท่องยังไงนี่จำให้ดีกดข้อนี้ลูกนี่เด็กๆพวกนี้นะอย่าให้เล่นเกมมากผมไม่เล่นอยู่แล้วใช่ไหมจะดูมือถือมากๆวันๆเนี่ยดูแต่มือถือเป็นชั่วโมงแต่กูอ่านสักอายัดไม่ได้เลยสักวันไม่เอาอย่าให้วันนี้ผ่านไปถ้าองค์การหนึ่งเป็นองค์การที่ฉันต้องให้ได้เอาอย่างนั้นนี่วันละ24ชั่วโมงอัลเลาะห์ตะอาลาให้มาขอแค่10นาทีพอ1องค์การน้อยไปใช่ไหมน้อยไปใช่ไหมโอ้โหเอาโหถ้าได้5องค์การก็กี่วันจบล่ะโอ้โหถ้า5องค์การก็5 6 3 6วันจบ6วันจบเลยอ่ะซูเราะห์อัลมุลก์เนี่ยถ้าใครท่องวันละ2องค์การกี่วันหมดหนูฮะลูก15วันโอเคถ้าท่องวันละ3องค์การกี่วันหมดครับลูก10วันอัลลอฮ์แต่นี่เราผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ย ผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ย15ปีแล้วยังไม่ได้สักทีเพราะเราไม่ตั้งใจจริงเราไม่ตั้งเนียดที่ว่าไงโอเควันนี้ตั้งเนียดนะฉันจะอย่าตายไปก่อนอย่าเอาฉันไปก่อนจนกว่าจะให้สุรนี้ติดตัวฉันไปกับกูโบนู่นวันนู้นกูโบไม่ใช่เอากวานไปฝังกับเราแล้วไม่ใช่เขียนทุรตาบาเขียนด้วยกระดาษแล้วก็ไปฝังในปากเราให้พาไปหาอัลตาลาไม่มีแล้วท่องพาด้วยของที่จำได้อยู่ในใจโน่นพาติดตัวไปหาอัลลอฮ์ขอสุรานี้ก่อนนะสัญญาร่วมกันนะไม่ใช่สัญญาตั้งใจร่วมกันเอามาตั้งใจร่วมกันนะโอเคอ้าวท่องยังไงท่องยังไงโอ้โหวันนี้ practice จริงๆเลยนะท่องอย่างไรมีกฎอยู่ข้อหนึ่งว่าถ้าอ่านยังไม่คล่องมันก็จะไม่จำแสดงว่าอ่านให้คล่องมันจึงจะจำเข้าใจไหมนั่นคือกฎใหญ่ๆการท่องจำอ่านไม่คล่องจะไม่จำเมื่ออ่านคล่องก็จะจำอ้าวจะทำยังไงให้คล่องอ้าวล่ะฟังให้ดีเปิดก่อนเปิดกุรอานมาอ่านธรรมดานี่นะอ่านเราอ่านครั้งแรกนะตะบารอกัลลซีติดแล้วบิยาดิฮิลมุลกุอ่าติดแล้ววะฮุวะอะลากุลลีอ่าติดแล้วชัยอิงกอดีติดกี่ครั้งเนี่ยไอ้องค์การนี้อ่าน 3-4 ครั้งนะไม่เป็นไรไม่ต้องย่อท้ออ่านต่อครั้งที่สองตะบารอกัลลซีบิยาดิฮิลติดละมุลกุวะฮุวะอาลาติดสองกุลลิชัยอิงก็ติดสองแล้วโอเคไม่ต้องอ่านอีกไม่ต้องไปองค์การอื่นองค์การนี้ก่อนวันนี้วันละองค์การพอองค์การครั้งที่สองตบารอกัลลซีบิยาดิฮิลมุลกุ1ติดวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีติด1แล้วโอเคครั้งที่4ตบารอกัลลซีบิยาดิฮิลมุลกุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีไม่ติดแล้วนี่คือขั้นตอนครับการท่องจำแบบนี้โอเคคราวนี้เราอ่านไม่ติดแล้วเร่งความเร็วแต่ตะกี้เหมือนกับถีบรถจักรยานนะอ่านแบบถีบจักรยาน
ช้าอยู่ใช่ไหมคราวนี้ลองสปีดเหมือนกับอะไรดีเหมือนกับนั่งรถมอเตอร์ไซค์โอ้ตะบารักัลลซีบิยะดิฮิลมุลกุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรอะเร็วแล้วไม่ติดแล้วเอ้ยมันเร็วแล้วนะเอาแบบนี้สัก 2-3 ครั้งอีกตะบารักัลลซีบิยะดิฮิลมุลกุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรสัก 3-4 ครั้งคราวนี้ลองสปีดดูสิลองสปีดให้มันเป็นรถอะไรอีกนะนะเวียดเจ็ตเลยเหรอเอาไม่ต้องก่อนเอารถเก๋งก่อนรถเก๋งก่อนรถเก๋งก่อนตะบารักัลลซีบิยะดิฮิลมุลกุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรมาแล้วมาแล้วโอ๊ยมันเร็วแล้วมันสนุกแล้วเนี่ยสนุกแล้วเนี่ยต้องใจไปด้วยสนุกไปด้วยสุขด้วยมีความสุขด้วยอยู่กับอัลกุรอานอัลกุรอานเนี่ยจะพาไปทางกุโบนู่นเตรียมหรือยังเนี่ยวันนี้ท่านเขาบอกว่าพรุ่งนี้ไปกุโบฮะสมมติมาเลยกันมาบอกเธอพรุ่งนี้ถึงเวลาแล้วครับจะมาเชิญแล้วครับไปกุโบพร้อมหรือยังเนี่ยแล้วบอกว่ามาเลยกันอย่าก่อนฉันจะท่องตาบาก่อนรีบท่องนะรีบท่องซะจะได้มาเลยกันมาเอาเมื่อไหร่พร้อมแล้วครับ พร้อมเสมอแล้วถ้ามีกุศลนี้ตาบานี่ต่อไปให้เร็วขึ้นอีกไปมันก็ได้เดียตะกี้รถเก่งแล้วเอาอะไรที่เร็วกว่ารถเก่งอย่าเอารถไฟความเร็วสูงลาวก่อนนะลาวมีความเร็วสูงแล้วไทยยังช้าอยู่รถไฟไทยก็แก๊กอยู่เอารถไฟลาวไปด้วยไปนะครับตะบารักัลลซีบิยะดิฮิลมุลกุวะฮุอะลากุลลิชัยอ์กอดีรโอ้ขนาดนี้เลยโอ้ว่าไปสัก10ครั้งตะบารักัลลซีบิยะดิฮิลมุลกุวะฮุอะลากุลลิชัยอ์กอดีรมันคล่องที่ปากแล้วโอเคสุดท้ายไปเหมือนกับเครื่องบินเลยไปไหนฮะขณะเครื่องบินฮะตะบารักัลลซีบิยะดิฮิลมุลกุวะฮุอะลากุลลิชัยอ์กอดีรโอ้โหถ้าถึงขั้นนี้นะปิดได้เลยกุรอานปิดได้เลยติดแล้วนั่นไงนั่นอ่านไปอ่านมาตะกี้กี่นาทีฮะ10นาทีถึงไหมไม่ถึงจัดเวลาหน่อยนะลดเวลาอยู่กับมือถือบ้างติ๊กตอกดูแล้วได้อะไรบ้างสไลด์ไปชั่วโมงหนึ่งแล้วดูแต่เขาโฆษณาสินค้าอยู่เปล่าๆติดอะไรบ้างเนี่ยจะพาไปกูโบเปล่าสินค้านั้นน่ะถามดูสิถามตัวเองดูสิขอเวลาจัดเวลา10นาทีเพื่อกูโบเพื่ออาเครัตตาบาต้องให้ติดได้ไหม30วันนะถ้าได้30วันได้เลยสุรนี้เพราะฉะนั้นพอได้สุรนี้ปิดไฟก่อนนอนถ้าเราไม่มีนั้นละหมาดก็ได้แล้วนะอัลลอฮฺอักบาร์เอาล่ะพี่น้องครับสุดท้ายนะนี่แต่ว่ายังไม่ครบสูตรนะเรากล่าว3ข้อจากซูเราะห์ตอฮาจะชี้นำให้เราไปหาความสุขอันที่1อัลกุรอานนะครับอัลกุรอานนะอันที่2อัลเลาะห์ตะอาลาได้แนะถึงความทุกข์ที่เกิดกับมนุษย์คนแรกอยู่ในซูเราะห์ตอฮาครับอยู่ท้ายๆของซูเราะห์ตอฮาพี่น้องถ้าเปิดไปดูองค์การที่เท่าไหร่เอ่ย ไปดูอะไรที่ทำให้เราเห็นตัวอย่างว่ามนุษย์เนี่ยได้รับความผาได้รับความทุกข์ ในซูเราะห์ตอฮาอายะห์ที่117ได้กล่าวเรื่องราวของนบีอาดัมฟะกุลนายาอาดัมอินฮาซาอะดูวุลลักวะลิซอจิกะฟะลายุคริจันนะกุมามินัลญันนะติฟะตัชกอนั่นคือการแนะนําข้อที่2จากซูเราะห์ตอฮาครับจะหาความสุขนั่นก็คือได้บอกตัวอย่างที่ผ่านมาแล้วบทเราก็รู้ว่าและเราได้กล่าวต่ออาดัมเมื่อถูกให้ลงมาแล้วให้ถูกลงมาลงดุนยานี้แล้วถูกให้ลงมาแล้วหลังจากที่อะไรไปถูกใครล่อลวงชัยฏอนอิบลีสอัลเลาะห์ก็เลยบอกว่านี่แหละอิบลีสคือตัวร้ายเป็นศัตรูที่แท้จริงของเจ้าและภรรยาของเจ้าฟะตัชกอและก็สุดท้ายเจ้าก็เจอกับความทุกข์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับจำข้อนี้ให้ดีใครที่ละเมิดข้อบัญญัติใช้ของอัลเลาะห์ตะอาลา
พราะไปตามอิบลิสเพราะไปตามชัยฏอนไม่ใช่ความผาสุกครับวันนี้ไปถามคนที่ทำซีนาสิไปถามคนที่กินเหล้าสิคุณว่ากินเหล้ามีความสุขใช่ไหมแต่ที่ไหนได้นู่นไฟฟ้าเสาไฟฟ้าไปชนเสาไฟฟ้าขับรถนู่นเป็นอะไรตามชัยฏอนนะสิมีความสุขแค่ขณะเดียวแล้วก็จะมีความทุกข์หลังจากนั้นยาวๆเลยเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์บางคนจากการกินเหล้ามีแล้วยังมีแล้วนอนกับที่มีแล้วเคลื่อนไหวตัวเองไม่ได้มีแล้วนี่คือผลงานของชัยฏอนคนทำซีนาคิดว่าจะมีความสุขได้ไงแต่ตามชัยฏอนหนูได้ไปเที่ยวกับผู้หญิงผู้ชายไม่ต้องแต่งงานไปสินั่นคือคุณมีความสุขแล้วก็พอเสร็จแล้วคุณจะมีความทุกข์ยาวๆไปเลยอัลลอฮ์สอนให้เราว่าชัยฏอนมันร้ายอิบลิสถ้าเราไปตามนั่นคือหนทางแห่งความผาให้ความนำสู่ความทุกข์จะให้ความผาสุกจงหาชัยฏอนให้รู้แผนงานของเขาหลีกเลี่ยงโอเคที่3ข้อที่3จะให้จบเรื่องนี้เดี๋ยวจะไปเรื่องซุลฮิญญะห์แล้วเนี่ยเรามีเวลาถึง12ใช่มั้ย12นะพี่น้องครับผมดูเวลาอยู่ครับอันที่ต่อไปครับอันที่ต่อไปอันที่ต่อไปก็คือการอย่าหลงลืมนึกถึงอัลลอฮ์จะมีความผาสุกองค์การนั้นถูกกล่าวในตอนท้ายๆว่าวะมันอะอรอดอันซิกรีฟะอินนะละฮูมะอีชะตันดังกะวะนะห์ชุรุฮูยามัลกิยามะติอะมาและใครที่ออกห่างจากการรำลึกถึงเราก็จะให้เขามีชีวิตอย่างคนคับแคบคนที่ไม่นึกถึงอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องครับตั้งแต่ต้นเราบอกแล้วพี่น้องยืดอกได้เลยพี่น้องเชิดหน้าได้เลยเพราะเรานี่แหละคือศาสนาอิสลามที่มีการนึกถึงพระเจ้ามากที่สุดในบรรดาศาสนาอื่นๆผมไปถามคนต่างศาสนิกบางคนคุณครับคุณนับถืออะไรเขาบอกนั้นวันนี้คุณได้กล่าวชื่อของเขากี่ครั้งแล้วครับเอ้ยไม่มีคุณได้กล่าวเขาสัก100ครั้งไหมเอ้ยไม่มีอ้าวงั้นคุณก็แพ้ผมแล้วผมบอกผมเป็นมุสลิมนี่พวกเราผมเป็นมุสลิมผมกล่าวชื่อพระนามของพระเจ้าที่ผมเคารพเนี่ยวันละอย่างน้อยนะเบสิกนะกี่ครั้งครับ500ครั้งโอ้เขาตกใจโอ้ว่างี้เลยโอ้เลย500ครั้งเลยคุณว่าพระเจ้าของคุณใช่ตอนไหนครับ500ครั้งใครบอกมาได้500ครั้งต้องกล่าวชื่อพระเจ้าเราให้ได้วันละ500ครั้งครับมุสลิมเนี่ยตอนไหนเอ่ยหลังละหมาดไงหลังละหมาดต้องว่าซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุอักบัรอย่างน้อยกี่ครั้งครับ3 3 3 3 3 4 99ก็ได้จะเอาสูตรไหนได้ทั้งนั้นจะเอา3 3 3 3 3 4ครบร้อยจะเอา3 3 3 3 3 3แล้วก็ไปปิดที่100ละอิลาลอวะตะลาชะรีกะละก็ครบร้อยเอาสูตรไหนก็ได้ครับทำบางวันทำสูตรนี้บางวันทำสูตรนู้นอย่าสูตรเดียวตลอดเพราะนบีมาวางหลายสูตรให้ให้ได้ครบนี่นั่นคืออย่างน้อยหลังละหมาดซุบฮ์ต้องกล่าวนะฮะ100หลังซุฮรีอีก100อัสรีอีก100 5เวลา500เพราะฉะนั้นวันนี้เราทุกคนอย่าให้น้อยกว่า500ต่อวันไปเช็คดูสิเช็คดูนะอย่ารีบละหมาดเสร็จไปเลยฮะมันยังไม่จบกระบวนการครับท่านนบีให้เราหลังละหมาดเสร็จนั่งซิกรุลลอฮ์ก่อนให้ครบ500ต่อวันนะนี่คือมุสลิมนะใครที่ออกห่างจากการรู้ถึงอัลลอฮ์ดองกะชีวิตจะมีความคับแคบโอเคนะครับพี่น้องครับเอาล่ะสุดท้ายแล้วพี่น้องครับสุดท้ายแล้วมาหาความผาสุกในเดือนซุลฮิญญะห์กันหน่อยนะโอเคในเดือนซุลฮิญญะห์นะครับเราก็อัลฮัมดุลิลละห์เมื่อวานผมก็ได้ไป
่านคุตบะที่มัสยิดที่ดารุลอิบาดะห์ที่คลองสามวาพี่น้องสามารถติดตามคุตบะนี้ทางเพจของมัสยิดดารุลอิบาดะห์ประมาณนั้นนะเขาก็ได้ถ่ายทอดลง Facebook แล้วเราก็ได้กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของการทำฮัจญีในอิสลามการเชือดกุรบานให้เรารู้ว่ากุรบานในช่วงนี้ไม่ใช่เฉพาะคนมุสลิมเท่านั้นที่ให้กินได้อิสลามยิ่งใหญ่ไหมล่ะคนไม่ใช่มุสลิมมากินได้ไหมมากินได้ครับนะเราถือโอกาสนี้ดะวะจงใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้เพื่อการดะวะเพราะเราชีวิตไม่นานครับพี่น้องครับจะอยู่ถึงร้อยไหมเนี่ยเราอยู่ไม่ถึงร้อยเราตั้งใจไว้เลยถ้าร้อยเราคือเหลือและเป็นของเหลือของแถมแล้วนะของแถมจากอัลลอฮ์แล้วใครอยู่ได้70ปีนี่เป็นของแถมนะครับเพราะท่านนบีบอกว่าอุมมะของฉันนี่ส่วนใหญ่นะจะอยู่60ถึง70อ่ะ70เหลือไปนี่คือของแถมนะครับท่านได้80นี่คือของแถมได้ยกกำลัง2นะครับใครอยู่ถึง90ของแถมกำลัง3นะครับใครอยู่ถึง100ของแถมกำลัง4แล้วครับยกกำลัง4แล้วแค่นี้ชีวิตเราอยู่ไม่นานพี่น้องครับจงใช้ชีวิตเพื่อการดะวะนะเผยแพร่อิสลามท่านนบีเนี่ยพอได้รับองค์การว่ายาอัยยูฮัลมุดดัสซิรกุมฟะอันซิรโอ้มุฮัมมัดผู้ที่นอนหลับห่มผ้าจงลุกขึ้นมาแล้วไปเตือนท่านนบีหลังจากนั้นบอกท่านหญิงคอดิจะห์หลังจากนี้เราไม่มีเวลานอนแล้วเราไม่มีเวลานอนแล้วเราจะต้องไปเตือนคนไปดะวะคนแล้วครับพี่น้องครับโอเคนะใช้ช่วงกุรบานนี้ดะวะคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาเลยมากินมาเราจะบอกหน่อยนี่ไปบอกเรื่องฮัจญีคนที่ไม่ใช่มุสลิมฟังหน่อยสิเขาไม่รู้ผมไปเรียกคนที่พัทลุงครับผมไปที่หนึ่งช่วงกุรบานเราเชือดวัวแล้วก็มีมุสลิมอยู่แล้วเชิญคนที่ไม่มุสลิมมาร่วมเราถามเขาว่านี่ช่วงนี้คุณรู้ไหมอ่ะเราทำกุรบานเพื่ออะไรเนี่ยช่วงนี้เขาไปทำฮัจญีคุณรู้ไหมฮัจญีคืออะไรเราฮัจญีให้เขาฟังหน่อยเราฮัจญีเขาฟังหน่อยครับฮัจญีคือเรื่องราวความเป็นเอกภาพไม่แบ่งแยกวรรณะไม่มีชนชั้นไม่มีใครรวยแล้วไปวุกุฟวันหนึ่งให้คนรวยไปวุกุฟอีกที่หนึ่งคนจนวุกุฟที่อารอฟะวันนี้วันที่9อารอฟะคนรวยไปวันที่10นะไม่มีครับนี่คืออิสลามยิ่งใหญ่เขาไม่รู้นี่ผมถามเขาว่าเขาไปทำฮัจญีที่ไหนรู้ไหมที่เมกกานะจะถามหน่อยที่ไหนมีคนตอบว่าอินเดียครับนี่คือความจริงที่ไหนครับอินเดียที่ไหนครับเมกาอินเดียตอบอย่างเงี้ยหลายคนยังไม่รู้ไปบอกหน่อยสิฮัจญีเรื่องยิ่งใหญ่ของมนุษยชาตินะโอเคเพียงนะครับพอเข้าสุลฮิจญะห์นี่นะท่านนบีบอกว่าไม่มีวันใดที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยจะดียิ่งไปกว่า10วันแรกของเดือนสุลฮิจญะห์นี่ฮะดีษนี้เราก็รู้แล้วนะไม่มีอามันใดๆที่จะเป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์ในช่วง10วันนี้ยิ่งไปกว่าสิ่งใดแล้วจนกระทั่งว่าซอฮาบะห์ก็เลยแปลกใจวะลัลญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์ถึงแม้ว่าจะไปออกไปต่อสู้ในหนทางของตะละยังไม่สู้อีกเหรอท่านนบีบอกว่าวะลัลญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์ก็ยังสู้ไม่ได้แสดงว่าพี่น้องครับการละหมาดในช่วง10วันนี้ดีกว่าการไปออกญิฮาดฟีซะบีลออกไปสู้รบในหนทางของอัลลอฮ์นะพี่น้องการได้อ่านอัลกุรอานในช่วงนี้10วันนี้พี่น้องครับตั้งใจเลยแหละวันละกี่ยุสดีล่ะเนี่ยวันละ3ยุส10วัน30ยุสเอาไปเลยช่วงนี้อ่านกุรอานพี่น้องไม่ต้องไปดูมือถืออะไรเยอะแล้วอ่านกุรอานในช่วง10วันนี้ดีกว่าไปออกญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรดูสิครับอัลลอฮ์ยกฐานะถึงขนาดนั้นครับถือศีลอดอ้าวถือศีลอดใน10วันนี้ไม่ต้องไม่ใช่เฉพาะวันที่9นะวันนี้พรุ่งนี้ถือไปเลยได้เลยครับช่วง10วันนี้วันที่10มั้ยนะเอาวันที่1ถึงวันที่9วันที่10วันละยอกไม่ได้ถือละถือศีลอดใน9วันนี้ดีกว่าออกซะบีลิลลาห์ออกไปหนทางของอัลเลาะห์ตะอาลาออกไปต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ตะอาลาซอดาเกาะห์พี่น้องครับอย่าลืมซอดาเกาะห์ซอดาเกาะห์ในช่วงนี้ดียิ่งไปกว่าการออกไปญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือช่วงที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้ช่วงเวลาที่ดีในช่วงกลางวันวัลฟัจรีวะลายาลิลอาชรีขอสาบานด้วยเวลารุ่งอรุณและ10คืนอุลามะได้บอก10คืนนั้นหมายถึง10วันของเดือนซุลฮิจญะห์นี้ถูกสาบานในอัลกุรอานอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องครับก็คงจะได้ฝาก
นะเรื่องราวในการพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้ไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับไม่ทราบว่ามีท่านใดที่อยากจะผมว่าไม่ต้องเปิดประเด็นคำถามนะเพราะว่าพี่น้องก็รู้มากแล้วที่นี่อยู่กับอุลามะเยอะแล้วครูอาจารย์เขาก็มาสอนกันทุกวันท่านก็มาเรียนกันทุกวันเสาร์มาชาอัลลอฮ์นี่ก็เต็มเปี่ยมไปแล้วผมว่านะแต่ถ้าจะมีอะไรเสนอแนะก็ได้นะบอกหน่อยก็ดีเหมือนกันเอ้าเปิดโอกาสสัก 2-3 คำถามก็ได้ก่อนจะถึงที่12เที่ยงนี่ไหมฮะคงไม่มีนะเข้าใจหมดแล้วโอมีเหรอหนุ่มมาจีก่อนอ๋อมาจีเขียนในกระดาษแล้วเหรอให้อ่านใช่ไหมนี่ถามเรื่องไปฮัจญ์ถามปัญหาเรื่องขณะครองอิห์รอมใช้ครีมกันแดดได้ไหมใช้แอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดแทนน้ำได้หรือไม่จะไปทำฮัจญ์ในวันที่10นี้อ๋อนี่ยังไม่ไปใช่ไหมณเวลานี้เราสามารถถือศีลอดซุนนะฮ์ได้ไหมโอเคเป็นคำถามที่ดีนะโอเค อันอย่างนี้เรื่องเอาครีมกันแดดใช่ไหมกลัวแดดใช่ไหมกลัวแดดถ้าไม่ทาได้ไหมเนี่ยอย่าทาสักหน่อยที่ได้ไหมให้มันดูสิชีวิตเราขาดครีมกันแดดให้มันตายสักทีรู้ไหมโอเคแต่ถ้าจะทานะเอาอย่างนี้สิฮะอยู่ในชุดอิห์รอมแล้วก็ดูครีมนั้นมีน้ำหอมไหมนะอยู่ที่น้ำหอมครับขอบคุณมากอยู่ที่น้ำหอมนะอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เฉพาะครีมกันแดดนะจะเป็นสบู่จะเป็นยาสีฟันจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราไปกินข้าวตามร้านเราก็ต้องล้างด้วยน้ำยาสบู่เขาให้มาเนี่ยดูว่าถ้ามีน้ำหอมนะอุลามะบอกว่าอย่างนี้ครับน้ำหอมแบ่งเป็น2ประเภท1ของน้ำหอมนั้นที่ได้มาจากของที่เขาใส่ในอาหารเช่นอะไรอะไรบ้างที่เขาเอาน้ำหอมนั้นไปใส่ในอาหารครับใช่เช่นใบเตยเช่นมิ้นท์ที่มาจากใบสาระแหน่ใช่ไหมเอาไปใส่ในยาสีฟันให้เกิดกลิ่นขึ้นมาใช่ไหมไอ้พวกนี้ถือว่าใช้ได้ในชุดอิห์รอมถูฟันได้สบายเลยนะสบู่ที่มีกลิ่นสมุนไพรไม่เป็นไรครับนะสบู่ที่มีสมุนไพรนะถ้าจะใช้ครีมกันแดดก็ไปหาครีมกันแดดที่ไม่มีกลิ่นหอมนั่นคือคำตอบได้ไหมฮะแล้วแต่มีเยอะแยะไม่มีกลิ่นหอมซะส่วนใหญ่นะพยายามโอเคนะใช้แอลกอฮอล์ในการทำสะอาดได้ไหมแอลกอฮอล์ได้ครับเพราะว่าแอลกอฮอล์ไม่ใช่น้ำหอมเป็นยาฆ่าเชื้อใช่นะเวลาเราจะฉีดยาอยู่ในชุดแอลกอฮอล์ฉีดได้ครับเพราะว่าเป็นทาเป็นการไม่ใช่ไอ้น้ำหอมนี่ก็คือของที่เราไปใส่เสื้อฉีดเสื้ออะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เขาไม่ให้โอเคถ้าไปทำฮัจญ์จีนะทำถ้ายังไม่ไปทีจะถือศีลอดซุนนะฮ์ตอนนี้ก็ถือได้เลยจะไปวันที่10นี่อีก2วันใช่ไหมฮะจะถือศีลอดในช่วงนี้ได้นะครับโอเคเขาบอกว่าคนไปฮัจญ์ที่วันอารอฟาห์เท่านั้นที่เขาไม่แนะนำให้ถือศีลอดเพราะว่าจะต้องใช้แรงทำฮัจญ์นะครับโอเคมีอะไรอีกมีอีกฮะโอ้โหนี่เขียนอ่านใหญ่เลยเนี่ยเดินทางไปไหนเจอนิกายชีอะห์อ๋อเจ้าชีอะห์ใช่ไหมจะตอบไหมเนี่ยเหรอเขาถามว่าเดินไปไหนเดินไปทางไหนเจอนิกายชีอะห์ทางในไทยและแขกนอกไม่รู้เขาลึกๆไม่รู้ใครโจมตีใครได้แต่ยกมือพอเรื่องศาสนาระงับก่อนไม่ต้องคุยไม่ต้องพูด
คุยเรื่องการค้าคุยแบบเพื่อนก่อนถูกต้องไหมพูดแบบนี้เขาถามอย่างนี้มาเรื่องชีอะห์ใช่ไหมครับโอเคก็เป็นคำถามที่ดีก็ตอบแบบสั้นๆเนาะว่าชีอะห์นี้เอามาเป็นมิตรไม่ได้จะเป็นมิตรได้ไงเมื่อคุณโจมตีภรรยาผู้เป็นมารดาแห่งคนมุมินคือท่านหญิงอาอิชาแล้วท่านมาว่าแม่ของเราเนี่ยเพราะว่าอาอิชาคือมารดาผู้ศรัทธาคือพวกเราไงในเมื่อคุณมาโจมตีมารดาของเราแล้วเราจะเป็นเพื่อนกันได้อีกไม่ได้แล้วนะถ้าใครคิดจะแต่งงานลูกนะลูกจะไปชอบกับฝั่งนู้นนะบอกให้ตัดเลยเอาอย่างนั้นถ้ามีของเชือดนะเราจะบอกว่าจะไม่กินนะถ้ามีของเชือดเช่นพวกไก่นะพวกคุณทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของคุณนะแล้วก็คุณก็เชือดไก่นะเราจะไม่กินเราจะไม่ไปด้วยเอาอย่างนั้นเลยเอาอย่างนั้นเลยเข้าใจไหมฮะแต่ถ้าขนมโอเคที่ไม่ใช่ของเชือดนะขนมเขาทำถ้าเราไม่มีขนมคนอื่นกินนะกินไปแหละไม่เป็นไรเอาอย่างนั้นนะโอเคไอ้นี่ถ้าจะตอบยาวถ้าจะตอบยาวว่าชีอะห์นี่คือใครยังไงต้องเป็นวันอีกถึงวันนึงนะสุดท้ายนะสุดท้ายนะรู้ว่าอยู่นี่ไหมนักศึกษาอยู่หน้าที่นี้ละหมาดญะนาซะห์ให้ภรรยาครูห้องที่ห้องเรียนนี้ได้ไหมคะได้ครับคือละหมาดกอเอฟนะละหมาดกอเอฟฟังให้ดีละหมาดกอเอฟเนี่ยละหมาดคนที่มัญญัติไม่ได้อยู่ต่อหน้าเราก็เรียกละหมาดกอเอฟให้ละหมาดได้กรณีไหนคือกรณีที่ว่าถ้าเขาละหมาดแล้วนะความจริงเราไม่ต้องละหมาดแล้วไงเพราะวันนี้มัญญัติมีคนละหมาดให้แล้วใช่ไหมมีจริงเราก็พ้นแต่เขาอนุญาตว่าถ้าเป็นคนสำคัญในชีวิตเราคนนั้นเป็นครูเราคนนั้นเป็นผู้นำศาสนาเราสมมติว่าผู้นำจุฬาขนาดนี้เราไม่ทันไปเขาละหมาดเต็มแล้วที่ภาคใต้วันนั้นน่ะแต่เราจะละหมาดกอเอฟที่นี่ได้ครับเชิญได้เลยคนสำคัญในชีวิตเราได้เหมือนกับที่ท่านนบีละหมาดได้กับคนสำคัญก็คือกษัตริย์อันนะญาชีที่เสียชีวิตไปท่านนบีละหมาดกอเอฟให้นะอันนี้คือประวัติเพราะฉะนั้นอุลามะก็เลยตีความว่าคนที่มีความสำคัญต่อเรานะไม่ต้องคนทั่วไปคนทั่วไปไม่ต้องก็ได้แต่คนที่สำคัญแล้วแต่เราสมัครใจเราจะละหมาดกอเอฟที่นี่ก็ไม่มีข้อห้ามใดๆโอเคนะครับก็คงจะได้ก่อนนะอัลฮัมดุลิลลาห์วันวุกูฟออกเป็นประเด็นปัญหาที่ว่า เป็นปัญหาที่ทุกปีเจอนะแล้วจะตอบยังไงเนี่ยเขาตอบกันหมดแล้วเนี่ยตอบยังไงดีเอาเป็นว่าเอาทางออกอย่างนี้นะเอาทางออกนะเราไม่ว่าฝ่ายนู้นถูกฝ่ายเราผิดถูกคนเดียวนะฝ่ายนู้นผิดเราไม่ว่าเราถูกคนเดียวนะเราจะไม่ว่านะทุกฝ่ายที่ก่อนี่ถูกหมดแหละใครจะบอกว่าจะตามวุกูฟละหมาดจะถือศีลอดตามวุกูฟที่วันอาราฟาที่เมกกะปีนี้ตกวันเสาร์ใช่ไหมปีนี้ตกวันเสาร์เราจะถือซื้อวันเสาร์แล้วก็เราก็จะรายอตามจุฬาที่นี่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครจะยึดเอาเป็นว่าวันที่9ซุลฮิจญะห์ก็ได้และขอให้จำเป็นหลักใหญ่ว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ขี้เหนียวผลบุญจบไหมอย่าคิดว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้บุญเฉพาะใครไปถือศีลอดวันเสาร์ใครถือวันอาทิตย์อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ให้บุญอย่าพูดแบบนี้เด็ดขาดอัลเลาะห์ตะอาลาทรงว่าซีอะห์ทรงกว้างขวางในเรื่องผลบุญคิดตรงนั้นพอเพราะฉะนั้นใครจะถือศีลอดวันอาทิตย์ตามของที่เรามีวันที่9บ้านเราได้ผลบุญเอาอย่างนั้นอย่าไปกีดกันเขาว่าคุณไม่ได้ผลบุญหรอกไม่ตามที่มักกะห์หนูคุณบอกว่าไปว่ากันใหญ่เลยไม่ใช่หรือวันอาราฟาอยู่ที่มักกะห์ที่เดียวไม่มีอาราฟาที่ประเทศไทยหรอกโอ้พูดอย่างนี้แล้วก็มาตีแค่ว่าพระเจ้าไม่ให้ผลบุญคนที่ถือสิรดวันอาทิตย์แล้วพูดอย่างนี้อย่าพูดขอเอาอย่างนี้ก็แล้วกันจบนะเพราะฉะนั้นเปิดกว้างใครจะถือสิรดวันไหนขอให้ได้ผลบุญจะเอาตะลาให้หมดอินชาอัลเลาะห์นะครับ
ได้แค่นี้ก่อนนะอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวจะต้องรีบเดินทางต่ออินชาอัลเลาะห์ขอบคุณสําหรับการพูดคุยนั่งฟังในวันนี้ขอดุอาให้ทุกท่านนะครับได้รับความดีงามขอดุอาให้พวกเราได้รับความดีงามให้เต็มเปี่ยมในวันช่วง10วันนี้ในช่วงรายออิดิลอัฎฮานี้ขอให้เราทุกคนได้รับการอภัยบาปในวันที่9ซุลฮิจญะห์นี้ด้วยการถือศีลอดร่วมกันอินชาอัลเลาะห์นะครับจะวันไหนก็แล้วแต่นะครับวันที่9ตามมักกะฮ์วันที่9ตามประเทศไทยอินชาอัลเลาะห์ได้หมดอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวจะเอาทั้ง2วันแล้วก็ไม่เป็นไรไหนๆก็จะให้หมดกับการขัดแย้งเอาไปเลยวันเสาร์กับวันอาทิตย์2วันถือไปเลยเอาไปเลย ก็จะว่าอะไรอย่าไปตีแคบอย่าไปตีแคบนะขอให้ทุกคนได้รับความดีงามร่วมกันนะครับขอบคุณมากครับسبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين